และดูในคู่เสียครับเอ็กซ์ตูเจเดินปัดได้1แล้วจะขอบได้อีก1ครับได้6 4ไปครับและเหลือวินคนเดียววินส่วน MDS ครับยังชิลอยู่นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับโห MDS น่าจะชิลจัดเลยนะครับไม่มีจูเฮียวหรอครับจูเฮียววันนี้น่าจะไม่มาซ้อมนะครับและอุชิฮาจากขอบครับเป็นรับทางทอมแบสตินหรือเปล่านะไม่รู้อ่านยังไงครับเรียกทอมแล้วกันนะและซ้ำสุดไปเลยแล้วกันนะครับชื่อมันไวเลยคุณผู้ชมนะโอ้มันมีคนขับรถพุ่งเข้ามาในโซนของ MIDH ครับและไม่ได้ครับไม่รอดนะแต่พวกเขาต้องเลือกครับระหว่างตีแฟลต e-sport กับขึ้นไปตี MIDH เนี่ยแหละครับโอ้ MIDH ชิลจริงๆครับชิลจริงๆนะครับมาครั้งเดียวแล้วอยู่ยาวเลยครับเป็นน็อกทางทีมเดลต้าได้1ครับและธนวัฒน์ครับปาระเบิดซ้ำทางคอนไปครับและตรงนี้ด้านบนเหมือนดักแมนจะโดนทิ่มหรือเปล่าไม่โดนทิ่มครับจะเป็นในไมเดียที่ออกมาเอาครับเสียดักแมนออกไปครับแต่ออฟกอร์ดครับจบอันดับที่10ไปครับจากอุชิฮาจาคอบแล้วก็ธนวัฒน์ TH ครับเอ็กซ์ครูเซียครับเอ็กซ์ครูเซียโดนใครเลยครับทำไมเลื่อนเหลือแค่นี้ครับแล้ววันเวย์อีสปอร์ตจบอันดับที่9ครับและธนวัฒน์ไปน็อกทางแฟร์อีสปอร์ตได้อีก1คนครับเหลือคานคิวคนเดียวครับคานคิวคนเดียวคานคิวตรงนี้ทำอย่างไรครับเอ็มไอเดียส3คนครับเอ็มไอเดียเหมือนจะออกมาเคลียร์เลยครับและตรงนี้ครับ OBC จบอันดับที่8และเรียบร้อยครับอุชิฮาจาคอบครับปิดทางทีมเดลต้าจบอันดับที่7ครับและเมื่อกี้เหมือนจะเป็นแฟร์อีสปอร์ตที่จบอันดับที่6ไปอย่างรวดเร็วนะครับถือว่าหายกันไวพอสมควรเลยนะสำหรับเฟสนี้ครับโอ้โหเดือดจัดเลยนะเมื่อกี้มิดออกมาปิดถึง2ตี้เลยนะครับออกมาปิด2ตี้เลยนะครับตรงนี้ครับอาร์ตี้ครับนอนครับไก่ย่างครับไก่ย่างครับเอ็กเพรสเอ็กเพรสเอ็กเพรสประมาณนี้ครับอุ้ยแล้วลุกขึ้นมาสเปรย์ไปได้1ครับอุ้ยคมเอาเรื่องอยู่ครับตอนนี้พลิกไปยังไม่เจอครับไก่ย่างเรียบร้อยครับตัวอาร์ตี้ครับเทรดไปครับแล้วตรงนี้เพื่อนอีกคนนึงโออยู่ไกลครับอยู่ไกลครับเพราะเขาพยายามดักทั้ง47เกมมิ่งอยู่ครับพยายามดักอยู่ครับเอ็กซ์คูเซียครับไปปิดครับไก่ย่างครับน่าจะจบอันดับที่อุ้ยยังไม่หมดนะไก่ย่างเหลือ1คนนะครับเอ้าแล้ววงอัปเดตต่อครับจะ10แล้วจนอีกแน่เลยเอ้ยภาพจนมาเลยนะเอ้ยชาวสวนรวยว่ะชาวสวนรวยคุณผู้ชมภาพรวยมาเลยนะตรงนี้ครับโมโนไซครับโดนยิงเคาะมาและเรียบร้อยครับเป็นจาคอบครับที่ปิดไปได้ครับเรียบร้อยครับ MITH ครับ10คิวต่อเนื่องครับแล้วตอนนี้ท็อป4แล้วนะครับ Horror Horse ครับ MITH ครับแล้วก็47 Gaming ครับแล้วก็ไก่ย่างคนสุดท้ายครับไก่ย่างเกี่ยวเจลูครับและซ้ำสุดครับแต่ว่าทาง47 Gaming ครับไม่เบรกครับใส่ใจพุ่งเข้าไปเลยครับเอ้าแล้วทำไมมาอยู่ใต้ท้องรถล่ะเนี่ยบิลลี่ครับแล้วตรงนี้ครับลงมานอนครับบิลลี่ครับบิลลี่กันครับHorror Horseครับคนนี้ครับ64บิตครับ 64บิตครับแต่ตอนนี้คนหายไม่ค่อยไวเลยครับแต่ต้องยอมรับครับวงล่างมันเล่นยากจริงครับโอ้และบิลลี่ครับบิลลี่ครับปาระเบิดน็อกทางแอ็กซ์ไปก่อนครับอุ้ยปาระเบิดข้ามฝั่งครับและซ้ำสุดครับน่าจะเป็นระเบิดซ้ำครับสำหรับ47 Gaming ครับเห็นตัวบนหรือเปล่าเห็นตัวบนหรือเปล่าเหมือนจะไม่เห็นครับแล้วตรงนี้ได้ยินเสียงใต้เท้าครับป๊อประเบิดลงไปก่อนครับอุ้ยยังไม่โดนนะครับและไก่ย่างครับจบอันดับที่4ไปครับจาก Horror Horse ครับตรงนี้ครับ CJ Gaming เหลือคนเดียวนะไม่รู้จะคลัชได้หรือเปล่านะครับแต่วงที่6เหลือกันแค่นี้นี่ก็ถือว่าไวอยู่นะไวอยู่ไม่ใช่ไวอยู่หรอไวเลยล่ะไวเลยล่ะ Horror Horse ครับโคตรไวนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าหลายๆทีมครับเลือกที่จะปิดไฟท์ทีมที่อยู่ด้านหลังของตัวเองเพื่อเคลียร์พื้นที่ครับอย่าง MDH ก็เคลียร์ไปถึง2ตี้ครับ CJ Gaming ก็เคลียร์ไปอีก1ตี้นะเรียกว่าเคลียร์แบบโซนของตัวเองได้ดีครับคิวค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกทีมเลยครับ CJ 10คิวนะครับ Horror Horse 8คิว MIDH 10คิวนะครับคิวเยอะจริงๆนะคิวเยอะจริงๆครับสำหรับ MIDH แล้วก็ทุกๆทีมนะครับตรงนี้ครับ Horror Horse ครับพยายามจ่ายระเบิดลงไปตรงไหนเอ่ยไม่ใช่นะครับไม่โดนนะครับจับคว้างสักลูกไหมจริงๆเขาอยู่ในหลุมนะครับอยู่ในหลุมและแฟลชเข้าไปครับเอ้าดันว่าไม่โดนนะครับมันไกลไปหน่อยนะครับพยายามกดดันนะครับส่วน MDH ครับรอครับวงนี้เป็นของพวกเขาแล้วครับ
ยังไงครับบิลลี่ครับติดแฟลชครับเรียบร้อยครับฮอร์เรอร์ฮอสปิดทำ 4-7 Gaming จบอันดับที่3ครับอุ้ยแล้วตรงนี้ทำไมผมมาอยู่ตรงรถเลยเนี่ยโอเคได้อยู่วินครับและธนวัฒน์ครับเคาะพยายามเคาะครับขออนุญาตดูเอ็กซ์คลูเซียครับเอ็กซ์คลูเซียเดินเข้ามาได้1แล้วจะขอบได้อีก1ครับได้64บิตไปครับและเหลือวินคนเดียววินโอ้โหวินบอก 3-1 ครับยากพอสมควรครับภาพมาเลยว่ะคุณผู้ชมและวินไม่ได้ถือปืนแบบนี้เอาแล้วไม่น็อกครับแต่ว่าก็ไม่รอดอยู่ดีครับเกมแรกครับเป็น Made in Thailand ครับ MITH ครับแชมป์ไป13คิวครับคุณผู้ชมมาโอ้มาจริงๆครับมาจริงๆนะ